สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมริ p to p ป e r นะครับสําหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือแนวสไตล์รับเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิดโหลดอยู่บนสโตร์ต่างประเทศนะครับใครสนใจลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมค่อนข้างที่จะภาพสวยน่าเล่นทีเดียวนะครับสําหรับเกมนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันดีก,กว่านะครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นตัวเกมนะครับเขาจะให้เราทําการแบบว่าสร้างตัวละครก่อนนะครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยจะสร้างได้แค่ตัวละครผู้หญิงนะครับผมก็จะมีให้เราแบบว่าทําการปรับแต่งในส่วนของสีผิวตามนี้นะครับก็ปรับแต่งเอานะว่าเราจะเอาสีผิวประมาณไหนนะครับแล้วก็มีสีผมด้วยนิดนึงนะครับนี่ปรับแต่งประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคก็กดคอนเฟิร์มไปต่อนะครับ พอเราเข้ามาด้านในตัวเกมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะคล้ายๆกับเกมลับเลย <S <s <flowers> <S เห็นไหมเนี่ยสไตล์มันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทาการแบบว่าเนี่ยโยนในเจ้านี้ไปนะครับเพื่อที่จะทําการเกาะเอาเนี่ยเศษไม้เศษอะไรต่างๆนะครับเอาไว้มาสร้างได้นะเนี่ยโยนไปปุ๊บนี่ฮะแล้วก็ค่อยๆลากกลับมานี่เห็นไหมลากเอาเศษไม้เศษอะไรต่างๆน,นะครับเออนะนี่โยนไปครับป๊บนี่โอเคแล้วก็ลากกลับมา นี่จะเป็นประมาณนี้ครับค่อยๆเก็บทีละนิดนะครับพอเราเก็บของมาได้ตามจํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยนะแล้วก็สามารถที่จะ,ะดาเนิการสร้างนะครับเนี่ย สร้างสิ่งปลูกสร้างต่งตางๆเพิ่มเติมเห็นไหมครับมันจะมีให้เรามาสร้างอยู่นะครับผมมีต่อเนี่ยต่อแพรขึ้นนี่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดอีกเกมหนึ่งนะครับเนี่ยภาพก็ตามที่เห็นเลยนะครับถ้าเกิดว่าภาพมันยังไม่สวยมากเนี่ยแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของการตั้งค่าการาฟิกตรงนี้ครับซึ่งนะตรงนี้เนี่ยผมปรับเป็นว่า u ั t ตร h าไฮหมดแล้วนะภาพก็จะได้ตามนี้เห็นนะครับผมอันนี้จะเป็นแสงสว่างใช่ปะ เออนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็มาปรับเอาเองนะครับผมเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้โอ้แสงสว่างไปไหมเนี่ยเออโอ้ยมันสว่างเกินไปว่ะนะครับเดี๋ยวต้องปรับแสงลงนิดนึงนะฮะเอาแบบที่ตัวเกมมันพามานั่นแหละโอเคแล้วนะครับผมอะคอนเฟิร์มดูนะปึ๊บโอเคนี่เรียบร้อยครับภาพประมาณนี้โอเคแล้วนะฮะอาเดี๋ยวผมจะเกาะเอาเศษไม้ตรงนู้นปึ๊บได้ไหมโอ้ไม่ได้ว่ะ ถ้าเกิดตกน้ำไปจะเป็นไงวะเนี่ยน่าจะว่ายน้ําได้หรือเปลนะครับธรรมดาปึ๊บอ๋อตกน้ําก็แค่นี้แหละนะครับแล้วก็ว่ายน้ําแล้วก็กระโดดขึ้นได้อ่ะโอเคนะครับผมเออมันจะมีให้เราแบบว่าไปติดเกาะอะไรด้วยนะนะครับผมต้องอขอลองเล่นก่อนนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นอะไรมากมายนะอันนี้เนี่ยเอามาให้ดูเป็นบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะครับอ่ะโยนไปที่ปึ๊บเอาเศษไม้ตรงนู้นอือไม่ได้วะ่ะ เออแต่ต้องเอาไม้แบบใกล้ๆนี่ดีกว่านะนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ฟ๊บปั๊บอ่าได้แล้วลากมานี่มันได้แล้วมีหัวเนี่ยเป็นเศษอะไรไม่รู้อะอ่าโอเคตรงนี้ฟืบลากมาโอ้โหไม่ได้เรียบร้อยเลยึ๊บอ่าได้อยู่นะโอเคครับผมอ่าผมจะลองสร้างอะไรให้ดูก่อนแล้วกันนะมันจะสร้างได้เปล่าอ่ะมาลากดักหน้าตรงนี้แล้วก็ลากเข้ามาดากเข้ามาเพื่อน โอเคเสร็จมาตรงนี้ว่าได้แล้วปึ๊บไหนดูซิว่ามันสร้างได้หรือ,อยังเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่าตรงนี้ปึ๊บสร้างอะไรได้บ้างยังเฮ้ยสร้างได้แล้วนี่นะนะครับนี่นี่นี่มันจะมีให้เราสร้างอยู่นะครับเราเอ่อคุณอยู่กับเรานะว่าเราจะสร้างอะไรนะครับสมมุติผมจะเอ่อต่อแพรตรงนี้ใช่ไหมเนีย่ยต่อเข้าไปเออแล้วก็ดาการสร้างครับปัป๊บเห็นไหมครับมันก็จะต่อได้แล้วนะฮะ นี่เป็นแนวประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ากดออกมาก่อนนะครับผมปึ๊บกดออกนี่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยอัปเกรดได้ด้วยนะเนี่ยครับมันจะมีให้เราอัปเกรดอยู่อัปเลเวลของมันได้นะครับเอออาจจะรอเวลาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของค่าความหิวตรงนี้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยอีกเมนูหนึ่งนะครับก็จะมีแบบนี้ครับนี่เป็นแบบว่าเอ่ออะไรไม่รู้อะนะครับเราลองอ่ามียาด้วยผสมยาได้ใช่ไหมเนี่ยเออแล้วก็มีในส่วนอื่นๆครับนี่ไง อ่าเป็นคราฟของคราฟอาวุธอะไรางี้นะครับมีอาวุธเอ่อที่อื่นๆนด้วยนะเนี่ยครับนึกว่าจะมีปืนนะเนี่ยเนี่ยเองนมันจะมีให้เรามาคราฟอยู่นะครับผมซึ่งก็ต้องมาเกาะหาของอะไรพวกนี้ก่อนนะเอออ่าโอเคเดี๋ยวผมขอลองเล่นสักหน่อยละกันนะครับมีปลาแล้วเนี่ยมันคือปลาอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้ตอนนี้เจอเกาะทุกคนเดี๋ยวต้องลองว่ายน้ําไปดูที่เกาะหน่อยน,นิดนึงนะครับในเกาะน่านะจะมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมา ป้ายมานะครับต้องบอกก่อนนิดน,นึงนะว่าตัวเวอร์ชันนี้เนี่ยยังเป็นเวอร์ชันเออเบต้าเทสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเออต้องรอให้มันพัฒนาอะไรมากกว่าน,นี้ด้วยนี่แล้วกดขยายแผนที่ขึ้นมาเนาะแล้วก็ดูได้โอ้โหโคตรใหญ่เลยว่ะเออถ้าเกิดว่าเราเออแบบอยู่ในเกาะนานๆแล้วแบบเออเราจะไปยังที่ไอ,อ้นี่แพของเราแล้วทำไงวะเนี่ยออลองลองดูเกาะก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรให้เราแบบว่าทําการสํารวจเอออย่างน,นี้กินเห็ดได้นะ อ่านี่ครับกินประทังความหิวได้นะครับเห็ดก็ที่เราไปเก็บมาในเรือนะครับที่เราผ่านมาได้เมื่อกี้นะครับก็เก็บมาโอเคอันนี้เป็นโอ้โหต้นไม้ต้นใหญ่น่าจะตัดได้นะอุ้ยเก็บได้เลยหรออ๋อเก็บไม่ได้นะเราต้องตัดเหมือนเดิมนะครับอันนี้มาสํารวจโอเคน่าจะมีแบบว่าเนี่ยเนี่ยพวกผลไม้อะไรเงี้ยกินได้นะครับโอเราต้องคาฟก่อนวะเอาจริงแล้วอ่ะเนี่ยเราต้อง พามาตัดแต่ว่าพูดถึงก็มีอยู่นี่นาเดี๋ยวก่อนนะนเนี่ยเนี่ยอันนี้ตัดได้ใช่ไหมะลองใส่ดูก่อนนะครับลากมาใส่ปึ๊บโอเคใส่แล้วแล้วก็เดี๋ยวลองตัดไม้ดูนะว่ามันจะตัดได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ปึ๊บโอเคเนี่ยมีสัญรักณ์ตัดขึ้นมาแล้วครับอ๋อต้องกดค้างนะเวลาตัดอะนี่ครับปึ๊บตัดไปแล้วก็ได้ของอะไรมาด้วยอ่ะลองลองลอง,ลองตัดไปเรื่อยๆดูว่าถ้าเกิดว่าต้นมันล้มเนี่ยมันจะได้อะไรหรือเปล่า แล้วไม่แน่ใจด้วยนะว่ามันจะล้มหรือเปล่านะตัดไหมครับตัดไหมครับปับป๊บปั๊บโอเคเรียบร้อยอา้าวหายไปเลยว่ะมันไม่ได้ลม้ม <c oughs> แต่คือมันหายไปเลยด้วยนะทุกคนโอเคนะตรงนี้แพรของผมอยู่ไหนวะเอาแล้วงานเข้าแล้วครับหาแพรไม่เจออ๋อยู่ตรงน,นู้นอยู่ตรงน,นู้นโอเคเออเหมือนมันจะรอเราอยู่ด้วยหรือเปล่านะฮะ ในส่วนของตัวเกมเนี่ยยังมีเมนูอื่นๆด้วยนะเนี่ยเราลองกดขยายตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะมีแบบว่าเอ่อแอคทิวิตี้นะครับผมมีเมนูสัตว์ตรงนี้ด้วยนะแต่ว่ามันยังไม่เปิดนะแล้วก็แอดเพื่อนได้นะครับนี่แล้วก็มีแอด e n นเจอร์นะครับก็ยังไม่เปิดเหมือนกันเหมือนแบบมันให้เรามาลองนิดๆหน่อยนะ่ะนะตอนนี้นะครับใครอยากจะโหลดมาลองก็ลองดูได้นะครับลิงก์โหลดเนี่ยผมแปะไว้ให้เรียบร้อยนะครับเวลาที่เราจะสร้างอะไรเราต้องมาสร้างในแพร์แล้วนะคิดว่ายอย่างนั้นนะครับผมนี่เนี่ยอ่ะลงมาในแพร์อนนะครับ ครับโอ้ย,อยแพจะไปไหนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอ้เหมือนมันโดนไม้อะไรหรือเปล่าวะเมื่อกี้นี้นะครับโอเคขึ้นแพก่อนนี่ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราจะสร้างอะไรก็มากดสร้างตรงนี้เนาะแล้วก็ขยายเนี่ยพื้นที่แพของเรานะครับเออสร้างอะไรได้เพิ่มมั่งวะเดี๋ยวก่อนโอ้ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะเหมือนเหมือนจะมีของอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับค่อนข้างหลายอย่างเยอะอุย้ยมีธงด้วยวะ่ะ มีธงชาติลาวธงชาติไทยโอ้นี่ไงธงชาติไทยต้องใช้ของมวกนี้โอ้ร้างธงได้เลยเว้ยเออนะครับโอเคนะผมจะเอาแบบบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูแล้วกันแล้วก็สร้างในส่วนของของอื่นเพิ่มเติมได้อีกนะเนี่ย มีแม้เมยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าของพวกนี้อื่นๆเนี่ยเราจะหาจากไหนนะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมก็เพิ่งลองเหมือนกันนะฮะอาต้องค่อยๆสร้างเนี่ยของพวกนี้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายเป็นในส่วนของอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมอ่าโอเคยังไงก็คลิปนี้เนี่ยแค่นี้แล้วกันนะมาให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับผม